งเหตุการณ์ครับอันนี้เป็นที่สุวรรณภูมินะครับใครที่เดินทางแล้วเสร็จปุ๊บเครื่องมาลงรอรับกระเป๋าต้องรีบไปดูฮะเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้เพราะว่ามีคนร้ายคนหนึ่งเป็นชาวเวียดนามครับชื่อว่านายเทรนโฮเทียนอายุ60ปีเดินทางมาลงที่สุวรรณภูมิมากับสายการบินเวียดเจ็ตแอร์ไลน์แต่ปรากฏว่าตอนที่มารับกระเป๋าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเอ๊ะมันผิดสังเกตเพราะว่าสายพานของเวียดเจ็ตแอร์ไลน์เนี่ยอยู่สายพานหนึ่งแต่ทำไมคนนี้ถึงไปด้อมด้อมมองมองไปยืนดูอีกสายพานหนึ่งซึ่งเป็นของอีกสายการบินก็ดูอาการผิดสังเกตแล้วสุดท้ายมาจับได้เพราะว่ามีผู้เสียหายท่านหนึ่งครับชื่อว่าคุณโสภิตางามพาณิชย์อายุ35ปีเดินมาขอเจ้าที่สนามบินบอกว่าช่วยเช็คกล้องวงจรปิดได้ไหมเพราะว่าเขาเดินทางมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่ากระเป๋าเดินทางที่โหลดมาใต้เครื่องมันหายไปฮะค่ะก็โหต้องระวังนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการใช้บริการในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาดูไม่รู้หรอกว่ากระเป๋าของใครเป็นของใครนะคะคุณโสภิตางามพาณิชย์อายุ35ปีผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกที่สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็ขอตำรวจบอกขอดูกล้องวงจรปิดได้ไหมเพราะว่าตัวเองเนี่ยเดินทางมากับสายการบินลุฟฮันซ่าค่ะเที่ยวบิน LH772 จากแฟรงค์เฟิร์ตมาถึงประมาณ 16:40 ก็มารอรับกระเป๋าตามปกติคือลุฟฮันซ่าเนี่ยสายพานกระเป๋าจะอยู่สายพานที่8แล้วนายคนนี้เนี่ยก็มาดักรออยู่ตรงสายพานที่8ด้วยครับในข้างในเนี่ยมีทรัพย์สินหลายรายการเลยนะคุณนัท มีทั้งเงินสดนะครับเป็นเงินสกุลยูโรเพราะว่าเพิ่งมาจากเยอรมันนะฮะจำนวนกว่า 1,100 ยูโรตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 40,000 กว่าบาทโอ้เยอะนะมีบัตรเครดิตการ์ดด้วย2ใบหนังสือเดินทางบัตรประจำตัวประชาชนมีแว่นตาเรแบนด้วยนะครับแล้วก็มีกระเป๋าสตางค์สุดท้ายตำรวจเขาก็เลยตามไปจับกุมได้นายเทรนโฮเทียนนะครับไปจับได้ที่เข้าสารครับก็แจ้งข้อหาลักทรัพย์ในสนามบินสุวรรณภูมิโอ้ต้องระวังนะคะอย่างนี้ดูเหมือนว่าตั้งใจด้วยนะเพราะว่าสายพานของเขาเนี่ยถ้าลงเวียดเจ็ตจะอยู่สายพานที่16แต่อยู่ดีก็มาแอบสังเกตมาด้อมๆ มองๆมาดูกระเป๋าที่สายพานที่8ซึ่งเป็นของสายการบินลุฟฮันซ่าค่ะอย่างนี้บางทีมันก็ป้องกันลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลากระเป๋าหลุดมาเขาไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะใครมาหยิบไปเจ้าหน้าที่เขาไม่รู้หรอกว่านี้ใช่ของคุณหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าคนที่หยิบไปใช่กระเป๋าเขาหรือเปล่าค่ะครับ